วัสดีครับผมเด็กชายชนะทิพย์นาโสมจะมาพรีเซนต์โครงงานอาชีพไข่คกนกกระทาครับผู้ที่ปรึกษาโครงงานนายไพโรจน์เหลามังรัตน์และนางสาวสุรยาสินสะอาดครับจัดทำโดยนักเรียนระดับชั้นม.1/6ครับความเป็นมาในปัจจุบันเราจะเห็นขนมคกเท่านั้นที่ทอดในเบ้าทอดแบบหลุมวงกลมเล็กๆที่เรียกว่าเบ้าขนมคกนั่นเองขนมคกแรกเริ่มเดิมทีเป็นการนำเอาแป้งขนมคกมาหยอดใส่เบ้าขนมคกหยอดน้ำกะทิแล้วก็ฝาปิดรอจนสุกจึงตักขายแต่เมื่อวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเปลี่ยนไปรูปแบบการค้าขายก็ต้องเปลี่ยนไปตามด้วยไข่คกนกกระทาจริงๆแล้วก็คือเมนูไข่นกกระทาทอดในเบ้าขนมคกเท่านั้นแต่เนื่องจากยุคนี้ต้องมีความแปลกในการขายผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดดีเริ่มนำไข่นกกระทาแปรรูปโดยใช้แบบพิมพ์หลุมขนมคกเป็นต้นแบบด้วยการทำไข่ดาวกระทะใส่ในหลุมแบบพิมพ์และเพิ่มความแปลกใหม่โดยมีการตกแต่งหน้าไข่ต่างๆให้น่ารับประทานเช่นหน้าปูอัดแฮมกุ้งเป็นต้นเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคการออกแบบโลโก้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์กระบวนการผลิต 1. นำปูอัดไส้กรอกแครอทต้นหอมมาหั่นเตรียมไว้ครับ 2. เตรียมไข่นกกระทาทาน้ำมันลงในเตาวางไม้เสียบลงในเตาตอกเตาะไข่ลงไปครับ 3. พอไข่เริ่มสุกได้ประมาณ 80% ใส่หน้าต่างๆลงไปบนไข่ได้เลยครับ 4. นำไข่เริ่มจากเตาแล้วนำไปพักไว้เพื่อขายครับโดยราคาขายไม้ละ25 บาทครับโปรโมชั่นซื้อ5 แถม 1ครับทั้งหมดนี้คือโครงงานอาชีพไข่คกนกกระทาของนักเรียนระดับชั้นม.1/6ครับขอขอบคุณครับ